สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อก้าวไกลทำให้สงครามสีเสื้อระหว่างเหลืองกับแดงยุติลงเป็นที่เรียบร้อยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายกิติทัศน์ชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษด้านสถาปัตยกรรมและก็สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองกิติทัศน์ได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับหลายคนนี่อาจจะไม่เชื่อนะครับแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานี้นะครับเมื่อเหลืองกับแดงเนี่ยประสานกลมเกลียวกันไปที่เรียบร้อยใน Facebook เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเข้าไปดูใน TikTok เวลานี้เนี่ยเราจะประหลาดใจครับว่าทั้งคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนับพันนับหมื่นเนี่ยคอมเมนต์ต่างเข้ามาคอมเมนต์เห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเลยนะครับตลอด18ปีมานี้แต่วันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลได้ทำให้สงครามสีเสื้อระหว่างเหลืองกับแดงยุติลงไปที่เรียบร้อยถึงขั้นที่ทั้งสองฝั่งเริ่มคุยกันแล้วนะครับว่าเราจะร่วมมือกันจัดมวลชนไปเดินเล่นที่พรรคก้าวไกลด้วยกันนี่เป็นการพิสูจน์ครับว่าทฤษฎีศัตรูร่วมเนี่ยยังได้ผลเสมอครับ